เดี๋ยวมฤทธิ์พาไปทำวิดีโอแนวๆกันนะอย่างเช่นอะไรครับนี่ฮะทำมืออย่างนี้ครับแล้วก็ iPhone หรือโทรศัพท์บินเข้ามาในมือกับเรานะครับผมไปดูตัวอย่างกันเห็นตัวอย่างกันแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมฤทธิ์ไปสอนนะว่าทำอย่างไรไปดูกันเลยครับอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยครับหาสถานที่ของเรานะอย่างเช่นเราจะเอาสิ่งของของเราเนี่ยหรือว่ามือกับมือเล่นเนี่ยมือเล่นเอาโทรศัพท์นะครับผมโยนลงไปเบาะนะครับผมลักษณะคือให้เราโยนไหมครับผมแล้วก็ให้มือเราเนี่ยค้างเอาไว้นะครับผมนะฮะเอานะครับเดี๋ยวมือเล่นทำให้ดูนะครับเล่นเปิดหน้าจอไว้ปุ๊บโยนฟุ๊บแล้วก็มือค้างไว้ครับกดหยุดและไปดูวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้นะโอเคเลยครับผมมาที่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับ VN ครับผมใครไม่มีก็ไปโหลดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับกดปุ่มบวกด้านขวาล่างครับสีน้ำเงินนะกดไปเลยกด New Project นะครับสีน้ำเงินครับผมกดไปอีกครั้งนึงครับผมแล้วหลังจากนั้นให้เราเลือกวิดีโอนะครับที่เราได้ถ่ายเมื่อกี้นะครับส่วนของมาริคืออันนี้นะครับผมมาริก็กดตรงนี้ไปเลยครับผมแล้วก็กดปุ่มด้านขวาล่างไปเลยครับผมนะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูตรวจงานนิดนึงตรงนี้คือเราสามารถเอาออกได้นะกด Delete ออกไปเลยครับผมตรงนี้เรามาดูงานของเราก่อนฮะเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บนะครับแต่ว่าด้านหลังที่เราเหลือไว้อยู่นิ่งๆครับผมมันนานไปนิดนึงนะเราก็เอาออกนิดนึงครับเราสามารถเอานิ้วเราเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็มาเช็คนะครับผมเราจะเอาประมาณนี้นะครับผมเลื่อนเอาประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นกดไปที่กรอบสีเหลืองนะครับผมหรือว่าตัววิดีโอของเรานะครับแล้วก็กดตรงไหนครับสปริตครับที่เป็นลูกกรรไกรนะครับผมกดไปเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเลื่อนมาขวาสุดครับแล้วก็เอาตรงที่เราไม่ต้องการออกครับผมกดจิ้มให้เป็นกรอบสีเหลืองนี้นะฮะแล้วก็กด delete ครับผมกดปุ่มด้านบนหรือว่าด้านล่างก็ได้นะเหมือนกันเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจงานก่อนครับฟุ๊บนะแล้วหลังจากนั้นครับผมพอเราตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดไปที่วิดีโออีก1ครั้งครับผมแล้วเลื่อนมาขวาสุดครับนี่ครับมันจะมีคำว่า revert นะครับผมก็คือหรือว่าการเล่นย้อนกลับนะครับผมแล้วก็กดไปเลยครับเรารอสักครู่นะครับมันกำลังประมวลผลหรือว่าทำให้วิดีโอของเราเนี่ยอันเล่นย้อนกลับนั่นเองนะเรียบร้อยครับเราเลื่อนซ้ายสุดนะแล้วก็กดเพย์ดูครับผมฟุ๊บอีกรอบครับฟุ๊บแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนรอนานนิดนึงครับเราก็กดไปที่กรอบสีเหลืองอีกครั้งครับผมหรือตัววิดีโออีกครั้งครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนเนี่ยฮะเลื่อนที่มันเป็นแท็บเนี่ยเป็นลูกศรชี้ขวาใช่ไหมเรากดค้างไว้แช่เรากดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาขวานิดนึงครับเพื่อให้มันล่นมาครับมันจะได้ไม่รอนานนะฮะเดี๋ยวไปดูงานอีกครั้งครับผมนี่ครับผมมาแล้วนะฮะหลังจากนี้ครับให้เรากดปุ่มด้านขวาบนครับปุ่มชี้ขึ้นนะครับหรือว่าปุ่มนำออกนั่นแหละครับผมกดไปเลยครับผมสีน้ำเงินนะโอเคแล้วหลังจากนั้นครับผมมันจะมีให้เลือกนะเป็นออโต้กับแมนนวลนะครับผมคือใครจะเอาออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้แล้วแต่นะครับผมนี่คือมันเลือกทำให้ดูเอาเป็นออโต้ก็แล้วกันนะครับผมก็กดเอ็กพอร์ตไปเลยครับผมรอสักครู่นึงครับผมโอเคถึงขั้นตรงนี้แล้วนะให้เราใส่ไตเติ้ลด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหาวิดีโอไม่เจอนะครับผมวิดีโอรีเวิร์ดนะฮะวิดีโอรีเวิร์ดนะครับผมมาลิขอเขียนสั้นๆแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นครับเรากดตรงนี้ฮะเซฟทูอัลบั้มครับผมแล้วเราก็ออกจากโปรแกรมไหมครับไปดูที่รูปภาพครับผมแล้วเราก็เลื่อนวิดีโอท้ายของเราครับที่เราทำเมื่อกี้ครับผมนี่ฮะวิดีโอสุดท้ายนี่ครับผมมาแล้วครับเป็นไงฮะแค่นี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูเท่เลยครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์ใส่อะไรก็ได้นะครับผมนี่แล้วแต่เรานะเราจะใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ก็ได้ครับหรือว่าเราจะพากไปด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับผมมาบอกวิธีการทำวิดีโอเท่ๆอย่างนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค